ตอนรับผู้อำนวยการใหญ่บมจ.สมท.ท่านใหม่นะฮะที่เข้ารับตำแหน่งวันแรกนะครับรองศาสตราจารย์เกษมสารโชติชาคอนพันธ์วันนี้ท่านถือฤกษ์ 9:09 นาทีฮะกราบสักการะหลวงพ่อดำและพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบมจ.สมท.เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่เป็นวันแรกแล้วก็ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารนะครับเพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานโดยเปิดเผยว่ามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรโดยชูวิสัยทัศน์นะครับสร้างความร่วมมือสู่การเปลี่ยนแปลงเตรียมไว้ยุทธศาสตร์3ด้านก็คือด้านที่1มุ่งพัฒนาธุรกิจเดิมที่มีอยู่ต่อยอดปรับปรุงให้ดีขึ้น2ก็คือการสร้างธุรกิจใหม่และ3ปรับปรุงระบบภายในองค์กรเพื่อให้เอื้อต่อผลสำเร็จกับทั้งธุรกิจเดิมและก็ธุรกิจใหม่ฮะส่วนการพัฒนางานข่าวจะเน้นการสร้างการรับรู้มากขึ้นนะครับซึ่งเชื่อมั่นว่าจุดแข็งของอสมท.ก็คือการเป็นองค์การสื่อสารมวลชนที่มีความเก่าแก่สั่งสมต้นทุนทางสังคมความรู้ประสบการณ์ที่ยาวนานมีความเป็นกลางในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องอันนี้จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชนได้ท่ามกลางปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยจริงๆนี่ผมมองไว้เป็นคล้ายๆยุทธศาสตร์3ขานะครับขาที่1เนี่ยเราคงจะต้องพัฒนานะครับของเดิมนะครับก็คือธุรกิจเดิมๆนะครับที่เรามีอยู่คำว่าพัฒนาเนี่ยก็หมายถึงการของเดิมต่อยอดยังไงจะปรับปรุงยังไงนะครับอันที่2ขาที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการสร้างนะครับสร้างธุรกิจใหม่นะครับนี่2ขาแล้วนะฮะ1ก็คือการพัฒนาของเดิม2สร้างธุรกิจใหม่อันที่3เนี่ยเป็นแบ็คออฟฟิศนะครับคือการดูว่าภายในเนี่ยเราจะปรับปรุงนะครับเสริมแล้วก็สร้างนะครับระบบการบริหารจัดการยังไงที่จะเอื้อต่อ2ขานั้นนะครับเพราะฉะนั้นของผมก็คล้ายๆเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมผมเชื่อมั่นนะครับแล้วก็มีความหวังว่าสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือการร่วมมือกันนะครับการเป็นทีมเวิร์คนะครับ